สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูเก่งนะคะกับวิชาภาษาไทยสำหรับวันนี้นะคะเรามาเริ่มต้นด้วยการอ่านหนังสือกันบ้างดีกว่านะคะเด็กๆหาหนังสืออ่านเก่งเขียนเก่งได้เลยนะคะเพราะว่าเราจะมาอ่านหนังสือเล่มนี้กันเมื่อเจอแล้วเด็กๆเปิดหน้า71นะคะวันนี้เราอ่านหน้าเดียวนะคะหน้า71นะคะบทที่27สระอัวนะคะเวลาเราอ่านแบบนี้นะคะบออัวบัวนะคะอันนี้คือเราอ่านนะคะแต่เวลาที่เราเขียนแบบนี้นะคะลูกบออัวบัวแบบนี้นะคะแล้วต่อไปคำต่อไปนะคะก็คือคำว่าถออัวถัวเราเติมไม้เอกไปก็กลายเป็นคำว่าถัวนั่นเองนะคะถออัวถัวไม้เอกถัวนะคะทีนี้เรามาดูข้างล่างกันนะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆ เติมคำที่มีสระอัวแล้วหัดอ่านนะคะคำที่หนึ่งคือรูปนี้นะคะคือคำว่ามอแอแม่ไม่เอกแม่วัววัวแม่วัวนะคะเด็กๆ เติมคำว่าวัววัววัวที่เหมือนตัวหนังสือสีแดงที่คุณครูเก่งเขียนให้นะคะเด็กๆ เขียนลงไปในช่องว่างได้เลยนะคะต่อไปนะคะคำว่าตอแองอแตงแตงนี่เอกแต่งตออัวตัวนะคะเด็กๆก็นำคำที่เป็นตัวหนังสือสีแดงนะคะไปเติมในช่องว่างได้เลยคำต่อไปนะคะคำว่ารออัวรัวรัวไม่โทรัวบออานอบานบานไม่โทบ้านนะคะรัวบ้านนะคะเด็กๆนำคำที่เป็นตัวหนังสือสีแดงไปเติมได้เลยนะคะต่อไปนะคะคำว่ามอแอแม่แม่มิเอกแม่คอรออัวครัวแม่ครัวนะคะเด็กๆก็นำคำที่เป็นตัวหนังสือสีแดงไปเติมได้เลยคำต่อไปนะคะคำว่านออานานามิเอกหน้าก็รออัวกลัวน่ากลัวนะคะเด็กๆก็นำคำว่ากลัวไปเติมได้เลยคำต่อไปนะคะคือคำว่าหอรออะงอหลังคออาคารออัวรัวรัวไม่เอกรั่วนะคะหลังคารั่วเด็กๆก็นำคำว่ารั่วไปใส่ในช่องว่างได้เลยนะคะไปนะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์กันนะคะวันนี้นะคะเราจะประดิษฐ์สิ่งของนะคะประดิษฐ์กล่องใส่ดินสอนะคะให้เด็กๆเตรียมนะคะแกนกระดาษทิชชู่นะคะแกนกระดาษทิชชู่เนี่ยเป็นวัสดุเหลือใช้นะคะเราสามารถนำกลับมาทำเป็นกล่องใส่ดินสอใส่สีได้นะคะเมื่อเรานำกระดาษทิชชู่นะคะมาได้แล้วเราก็มาวางเรียงต่อกันแบบนี้นะคะส่วนด้านล่างนะคะเราก็จะนำกระดาษนะคะเป็นกระดาษแข็งกระดาษลังก็ได้นะคะนำมาติดแบบนี้ได้เลยนะคะเมื่อติดเสร็จแล้วเราก็พลิกด้านที่เป็นกล่องลังเนี่ยลงไปข้างล่างนะคะเสร็จแล้วเราก็อาจจะใส่กล่องนะคะนำไปใส่กล่องเพื่อความสวยงามนะคะแล้วเราก็ประดับตกแต่งกล่องนะคะให้สวยงามไม่ว่าจะเป็นทาสีหรือว่าเราจะเอากระดาษสีนะคะมาแปะลงในกล่องได้เลยนะคะแล้วก็ประดับด้วยสติกเกอร์นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถทำได้เองเลยที่บ้านนะคะเด็กๆต่อไปนะคะเราจะมาเริ่มทำใบงานกันนะคะใบงานวันนี้วันพฤหัสนะคะวันพฤหัสที่13กันยายนนะคะ
เดี๋ยวมาดูข้อ1ได้เลยข้อ1นะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะระบายสีคำตามรูปภาพนี้เลยดูรูปนี้นะคะเขากำลังทำอะไรนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเขาระบายสีมาให้เด็กๆแล้วนะคะก็คือคำว่าถือยานั่นเองนะคะแล้วก็มีตามรอยให้เด็กๆแล้วเด็กๆก็เขียนทับรอยได้เลยนะคะส่วนคำที่2นะคะคือคำนี้นะคะดูรูปนะคะเด็กๆดูรูปนะรูปนี้คือตัวอะไรมีคำมา4คำคำว่าตออาตานออีนีชออาชะคออาคาตามรูปนะคะคำตามรูปก็คือคำว่าชะมีนั่นเองเราก็ระบายสีคำว่าชะแล้วก็มีนะคะแล้วเราก็นำคำว่าชะนีไปเติมในช่องว่างแบบนี้นั่นเองส่วนอีก2ข้อนะคะเด็กๆทำเองนะคะเก่งอยู่แล้วเนาะเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วนะคะเด็กๆเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ